รถยนต์ไฮบริดไม่มีเกียร์บวกลบแล้วจะขับขึ้นเขาลงเขายังไงขับปกติเนี่ยไม่เข้าเกียร์ต่ำแล้วเราก็ต้องเบรกหนักเนี่ยจะบานจะทะลุแล้วเนี่ยจะดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเลิกให้แล้วเนินต่อไปมันจะกลับมาเร็วเหมือนเดิมเราจะหน่วงเท่านี้ได้ไหมสเต็ปแรกไม่พอสเต็ป2ไม่พอ3ล่ะอ่ะสุดละเขามีความสามารถที่จำกัดเบรกเฟื่อเขาด้วยแต่ไม่ควรแบบเหยียดเบรกยาวๆไปเลยใช่ไหมคะค่อยๆเพิ่มมุมองศาพวงมาลัยไปจนกว่าจะตรงกับถนนคนนั่งเนี่ยเขาไม่ได้เก่งรอ1 2 3เขาหัวโยกเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขับรถยนต์ไฮบริดขึ้นเขาใหญ่กันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะกังวลนะครับว่ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยไม่มีเกียร์บวกลบแล้วจะขับขึ้นเขาลงเขายังไงนะครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานเขาใหญ่กับรถยนต์ Honda Accord Hybrid นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยมีแค่เกียร์ดีแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับอย่างแรกเรามาทำความรู้จักกับเกียร์ดีกันก่อนเกียร์ดีเนี่ยสามารถใช้ควบคู่กับ Paddle Shift ได้ซึ่งรถคันนี้ครับก็จะเป็นเกียร์แบบเกียร์เฉพาะไฮบริดเลยไม่ได้เหมือนเกียร์ CVT หรือไม่ได้เหมือนกับเกียร์รถยนต์อื่นๆทั่วไปแต่ว่าหลักการเราสามารถดูแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ครับหลักการเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราอยู่เกียร์ดีแล้วเราไปบวกลบเนี่ยครับมันจะสามารถแคนเซิลของมันให้เองได้เหมือนกันคือขับอยู่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยมันเรากลับมาขับปกติละระบบมันจะแคนเซิลกลับไปเป็นโหมดเดิมให้ซึ่งบนถนนมันอาจจะใช้ได้ดีที่เราแบบขอลงเกียร์หน่อยมันเป็นเนินเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นลงเขาที่เราเข้าต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับเกียร์ดีเนี่ยถ้าเราไปลบคาไว้เราขับปกติเดี๋ยวเขาจะยกเลิกให้แล้วเนินต่อไปมันจะกลับมาเร็วเหมือนเดิมอันนี้คือข้อเสียของเกียร์ดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเขาเราเกียร์ S ดีกว่าสำหรับทางที่เรารู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ชันมากไม่ได้ที่แบบน่ากลัวมากเราสามารถขับเกียร์ดีได้ตามปกติได้เลยก็เหมือนทางที่เราขับข้างล่างทั่วไปครับรถก็จะยังมีกำลังเหมือนเดิมครับสมมุติว่าอ๋อข้างหน้ามันเนินลงนิดหน่อยเนี่ยครับเนินลงประมาณนี้นิดเดียวไม่เยอะถ้าอยากชะลอเนี่ยครับเราสามารถลบได้ซึ่งเมื่อเรากดลบแล้วนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเปลี่ยนเกียร์ลงมันจะเพิ่มแรงหน่วงให้เนี่ยครับเกียร์ดีก็คือเพิ่มแรงหน่วงให้เวลากดลบมันจะเพิ่มแรงหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งลบก็จะยิ่งหน่วงไปเรื่อยๆพอเราเลิกละกลับมาขับตามปกติละนี่ครับแค่เหยียบคันเร่งเฉยแรงหน่วงที่เราเซตไว้เมื่อกี้ก็จะหายไปรถกลับมาวิ่งเป็นปกตินะครับขับมาอ๋อเป็นเนินลบให้มันเพิ่มแรงหน่วงลบเนี่ยครับก็จะเพิ่มแรงหน่วงรถก็จะช้าลงเหยียบคันเร่งปกติเมื่อไหร่หายทันทีซึ่งใช้ได้ดีข้างล่างและทางข้างบนที่ยังไม่ชันมากไม่ได้ชันต่อเนื่องซะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าต่อเนื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อย S ซึ่ง D กับ S ต่างกันแค่นี้ครับต่างกันตรงที่ D เนี่ยเขายกเลิกให้ S เนี่ยไม่ยกเลิกให้แล้วเกียร์ของรถยนต์ไฮบริดคันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการล็อกอัตราทดแต่จะเป็นการเพิ่มแรงหน่วงยิ่งกดลบที่ Paddle Shift มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเพิ่มแรงหน่วงมากขึ้นเท่านั้นครับทางที่เป็นทางเนินที่ไม่ได้ต่อเนื่องจะเท่าไหร่ครับเนี่ยเกียร์ดีได้เลยแล้วเราใช้ยกคันเร่งชะลอเอาโอ้ข้างหน้านี่ครับเราได้ใช้แล้วลบไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วลบไปจนกว่าเราจะเจอแรงหน่วงที่มันไม่ได้พารถเราแรงขึ้นครับเวลาลงเนินเนี่ยรถมันจะมีแรงดึงดูดไหลลงไปเรื่อยๆไหลเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลบเกียร์หน่วงลงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอแรงหน่วงที่ไม่ได้พาให้รถเร็วขึ้นเราใช้ตรงนั้นได้ครับกลับมาเหยียบคันเร่งปกติเมื่อไหร่เป็นโหมดดีปกติแล้วแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นขึ้นลงต่อเนื่องแล้วเรา S ได้ไหมได้ครับเนี่ย S ก็คือ
มันจะเพิ่มการตอบสนองให้เราเกียร์ S โหมดสปอร์ตทำงานเหมือนกันครับมันจะช่วยทำให้รถกระฉับกระเฉงมากขึ้นลากรอบมากขึ้นขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเรายกคันเร่งก็เพิ่มแรงหน่วงให้แต่ว่าจะไม่ได้เพิ่มแรงหน่วงให้เยอะเหมือนรถที่เป็นระบบธรรมดาหน่วงพอประมาณหน่วงแทบจะไม่รู้สึกเลยถ้าไม่จับสังเกตไม่รู้สึกเลยนี่ครับแต่ว่าพอคราวเนี้ยเราลบเกียร์ลงไปเมื่อไหร่ครับคราวเนี้ยมันจะเข้าเป็นโหมดเมนวลละซึ่งโหมดเมนวลเนี่ยเขาจะคาแรงหน่วงให้อย่างนั้นตลอดเลยนี่ครับจะไม่เปลี่ยนละก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดแรงหน่วงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแรงหน่วงก็จะอารมณ์ประมาณนี้ไปตลอดจนกว่าเราจะปรับหรือจนกว่าเราจะยกเลิกครับซึ่งพอเข้า S ขับขึ้นเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่แบบตอบสนองดีขึ้นขับมันขึ้นละก็จะรู้สึกว่าอ๋อรถมันกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าเราจะได้ยินเสียงเครื่องทำงานรอบเขาจะใช้สูงมากกว่าเกียร์ดีใช่มันจะมีเสียงแล้วก็การตอบสนองเนี่ยครับมาเร็วสมมุติว่าเกียร์ดีเนี่ยเราอาจจะต้องรอนิดนึงเข้าเกียร์ดีแล้วถามว่าไปไหมรถไปอยู่แล้วมีกำลังอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ตอบสนองเท่า S มันก็ไปได้ของมันกดหนักก็ไปได้แต่พอเข้า S ล่ะนะครับคราวนี้จะมีกำลังมากขึ้นทันทีเลยกดปู๊ดปู๊ดเลยเราสามารถยกคันเร่งชะลอรถได้นี่ครับขาขึ้นนะครับถ้าเราต้องการจะยกคันถ้าเราต้องการจะชะลอรถเรายกคันเร่งก็พอเพราะว่ายังไงแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้รถช้าลงอยู่แล้วขาขึ้นเราไม่เร่งมันก็ช้าลงเลยก่อนที่จะขึ้นมานะครับเราสามารถทำความเข้าใจก่อนได้นะว่าอ๋อเกียร์ชั้นเป็นแบบนี้ลองได้เลยครับลองจากดีแล้วลองลบดูก่อนได้ไม่มีปัญหาครับแล้วบวกใช้ทำอะไรก็คือใช้สำหรับปรับแรงหน่วงเช่นสมมุติว่าเราลบลงมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ช้าเกินไปเราก็บวกบวกบวกกลับไปครับบวกให้กลับไปเป็นค่าที่มีแรงหน่วงน้อยลงซึ่งรถไฮบริดนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาบวกลบบวกลบเกียร์ตลอดอย่างที่เป็นรถเกียร์ทั่วไปหรือรถยนต์เครื่องยนต์ปกติครับเราจะต้องมาพอเราเข้าเป็นเมนวลแล้วเราจะต้องมาบวกลบเองหรือบางคันก็จะเข้าเป็น S ด้วย S3 หรือ S4 คาไว้รถก็จะใช้เกียร์1 2 3เองแต่ว่าพอมาเป็นรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดแล้วนะครับไม่ต้องทำงั้นเลยเราเลือกแรงหน่วงเนี่ยครับเราเข้าเกียร์แล้วเราเลือกแรงหน่วงที่เราต้องการแล้วเราขับไปยาวๆได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกแรงหน่วงดีนะครับรถยนต์ไฮบริดขับค่อนข้างง่ายแทบจะไม่ต้องใช้เบรกเลยแทบจะขับแบบวันแพดเดิลได้เลยเนี่ยครับยกคันเร่งเอาแล้วมือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าผมเลือกแรงหน่วงมากที่สุดลูกระนาดอยากเบรกเบรกนิดนึงหรือว่าถ้าท่านไหนอยากลูดก็ลูดได้แต่ว่ารถเก๋งก็เบรกไปหน่อยครับเบรกไปหน่อยถึงโค้งเห็นละอ๋อต้องลดความเร็วแน่เราก็ยกคันเร่งเนี่ยครับเห็นไหมผมไม่ได้ใช้เบรกเลยยิ่งเบรกก็คือยิ่งเพิ่มแรงหน่วงยิ่งเบรกก็คือยิ่งเพิ่มแรงเหวี่ยงมันจะยิ่งทำให้เวียนหัวได้เร็วมากขึ้นยกคันเร่งปรับความเร็วเอาเจอความเร็วที่ต้องการละความเร็วคงที่อยากออกโค้งนิ่งๆมั่นๆเติมคันเร่งออกหลังโค้งมาดูเรื่องทางโค้งครับทางโค้งนะครับเอาตรงๆขับเหมือนข้างล่างเลยมันแค่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเท่านั้นเองเราประเมินโค้งเหมือนประเมินโค้งข้างล่างได้เลยครับถ้าสมมุติว่าเห็นโค้งเนี่ยไม่เห็นปลายโค้งเราก็จะเร็วมากไม่ได้เราไม่รู้ว่าปลายโค้งเป็นยังไงแต่ว่าเราดูโค้งไปจนสุดตาเนี่ยครับว่าโค้งมันเป็นแบบไหนถ้าเราเลี้ยวมาแล้วเราไม่รู้สึกว่ารถมันเหวี่ยงเราใช้ความเร็วนั้นได้แต่
แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเข้าโค้งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรถมันเริ่มเวียงๆนิดนึงจะต้องใช้พวงมาลัยมากขึ้นอันนี้ครับแปลว่าโค้งนั้นมันเร็วไปหน่อยมือใหม่อาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมจะจำลองให้ดูก่อนช้าเกินเป็นยังไงอันนี้คืออะไรครับช้าอันนี้คือช้าอ่ะรู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าช้าเกินซึ่งช้าเกินจะอยู่ในโค้งนานบางทีจังหวะไม่ดีส่งต่อเนินต่อไปก็ลำบากอ่ะเดี๋ยวผมจะขับให้ดูอันนี้ล่ะไปเวียงนี่ครับอันนี้ก็จะเวียงมันไปได้ไหมมันไปได้แต่มันจะหน้าเวียนหัวเนี่ยแล้วมันก็จะต้องเบรกบ่อยซึ่งความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันหาเอาว่ารถเราเป็นแบบไหนฉันชอบแบบไหนรถบางคันสูงหน่อยเข้าโค้งแรงก็ไม่ได้เหวี่ยงโครงถ้ารถมันสูงรถต่ำไปได้เร็วมากกว่ารถสูงหน่อยนึงแต่ถ้าเข้าเร็วเกินเหวี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราลองดูก่อนครับตอนก่อนเข้าเนี่ยเราสามารถช้าไปก่อนได้เลือกความเร็วที่ช้าไว้ก่อนได้แล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันช้าเกินไปเราสามารถทำความเร็วคงที่ก็ได้หรือว่าอาจจะแตะเติมนิดนึงได้อ่ะสมมติตอนเนี้ยช้าเกินไปไหมช้าเกินไปเนาะผมก็คอคันเร่งไปได้แต่อย่าช้าไปกว่านี้คอคันเร่งไปอย่างน้อยอย่าให้มันช้าลงแล้วอันต่อไปเดี๋ยวเราลองดูอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตัวอะไรไม่รู้หรือว่าถ้าสมมติว่าโค้งที่มันไม่ได้แคบมากเราสามารถแอบเติมคันเร่งเติมความเร็วไปได้อีกนิดนึงสมมติว่าตอนนี้มันช้าเกินเราก็อ๋อมันเร็วขึ้นอีกหน่อยได้นะก็เติมได้เลยครับให้เราเพลย์เซฟเข้าช้าไปก่อนได้ถ้าสมมติอ๋อไปได้นี่นะก็เติมได้หรือถ้าสมมติว่ายังกลัวอยู่หรือโค้งแคบมากเราก็อย่าให้ความเร็วมันต่ำไปมากกว่านั้นความเร็วคงที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวโค้งต่อไปอาจจะเพิ่มนิดนึงได้ซึ่งตรงเนี้ยต้องหาเอาเองแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับผมเนี่ยผมจะดูแรงเหวี่ยงของหัวตัวเองถ้าแรงเหวี่ยงหัวตัวเองเยอะเนี่ยก็รู้แล้วคนนั่งก็เหวี่ยงเหมือนกันบางทีคนขับจะไม่รู้นะครับว่ามันเหวี่ยงมากเหวี่ยงน้อยหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนขับเรารู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเกรงรอแต่คนนั่งเนี่ยเขาไม่ได้เกรงรอมาถึง1 2 3เขาหัวโยกเลยเนี่ยครับคนนั่งอยู่ดีก็หัวโยกเลยซึ่งเราก็อาจจะต้องจับสัมผัสตัวเองดีๆหรือว่าดูคนนั่งก็ได้ว่าถ้าเขาเริ่มหัวโยกเบาลงหน่อยถึงทางโค้งครับค่อยๆเพิ่มมุมองศาพวงมาลัยไปจนกว่าองศาของพวงมาลัยหรือองศาของล้อจะตรงกับถนนถ้ามันตรงกันแล้วพวงมาลัยมันจะนิ่งได้เลยนะครับทางตรงก็ค่อยๆคืนการเลี้ยวครับคือการเพิ่มองศาล้อให้ตรงกับองศาของถนนค่อยๆพาเข้าไปนี่ครับพอองศาตรงกันพวงมาลัยก็จะนิ่งเราสามารถมองแต่ทางของเราไปได้เลยถ้าสมมุติว่าเรารู้เขาอยู่ในลู่เราอยู่ในลู่โอเคไม่ต้องสนใจกันไปกันได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีใครคนใดคนนึงที่ทำท่าจะกินทำท่าจะเบียดอันนี้ครับมันจะทำให้เรากังวลข้อเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้บังคับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจต่อไปก็คือเลี้ยวตัดโค้งเลี้ยวตัดโค้งนะครับอย่างที่บอกถ้าทำดีดีถ้าทำไม่ดีก็เหมือนดาบสองคมพยายามอยู่ในเลนของเราครับใช้พื้นที่ในเลนให้คุ้มทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นทางตรงก็ได้มากที่สุดเนี่ยครับ
อยู่ข้างนอกกลางโค้งค่อนหลังโค้งเข้าข้างในออกโค้งกลับมาข้างนอกสร้างทางตรงของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดโดยที่จะต้องอยู่ในเลนตัวเองมันอาจจะทำได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าแต่ละโค้งไปเรื่อยๆก็เก็บทีละนิดทีละหน่อยไปช่วยได้ครับมีก่อนเข้าโค้งอยู่ข้างนอกใช่ไหมค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปสูตรโค้งปุ๊บกลับมาด้านนอกเหมือนเดิมนี่ครับทางตรงให้ได้มากที่สุดโดยที่ยังอยู่ในเลนตัวเองอยู่ข้างนอกเข้าข้างในแล้วออกข้างนอกอีกทีนี่ครับการขึ้นเขาด้วยรถยนต์ไฮบริดเกียร์เป็นเกียร์ที่สำหรับรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะไม่สามารถตบมามีคันบวกลบเราเห็นละน่าจะชันแล้วนะขอสปอร์ตไปก่อนสปอร์ตอย่างเดียวไปก่อนได้เรารู้อยู่แล้วครับว่าเนี่ยตอนนี้เรามาเที่ยวเขาพออารมณ์มันเริ่มขึ้นละเริ่มแคบเริ่มเลี้ยวสปอร์ตไปก่อนถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะต้องหน่วงมากหน่วงน้อยเท่าไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้จักรถเราดีพอใส่เลยใส่ไปเลยเต็มเหนียวเนี่ยครับผมหน่วงให้เยอะที่สุดก็เรารู้จักรถตัวเองแล้วไงว่าต่อให้มันหน่วงเยอะที่สุดเนี่ยมันก็ยังสู้เขาไม่ได้แล้วการที่มันไปเกียร์ต่ำที่สุดของมันเนี่ยหรือหน่วงเยอะที่สุดของมันเนี่ยเหยียบคันเร่งขึ้นไปมันเหมือนเดิมฟิลคันเร่งเหมือนเดิมมันต่างตรงที่ยกคันเร่งเฉยไม่ยากไม่เหยียบคันเร่งมันก็ไม่ไปเนี่ยไม่เหยียบคันเร่งมันก็จะคาเห็นปะใช่แล้วก็แค่พามันไปแค่นี้เองจบแล้วยากไหมก็ยากอยู่ ตอนนี้ยังคิดว่ายากใช่ใช่มันเหมือนตอนขึ้นนะไม่น่ายากเท่ากับตอนลงตอนขึ้นไม่น่ายากไม่เหยียบคันเร่งก็ไม่ไปตอนขึ้นอ่ะใช่ก็เหมือนกับตอนที่ขึ้นวนขึ้นในห้างก็เหมือนใช่ใช่กำลังจะพูดเลยคือมันเหมือนกับการวนขึ้นห้างเลยขึ้นห้างได้ขับขึ้นเขาได้ขาขึ้นนะแต่ตอนลงไม่เหมือนกันขาลงใช้เกียร์ช่วยดิใช้เกียร์ช่วยแล้วจะมองว่ามันเหมือนกันเลยลงห้างเนี่ยเราลงเต็มที่อ่ะ8ชั้น10ชั้นเกียร์เบรกมันไม่ไหมแต่อันเนี้ยเมื่อไหร่จะจบเขาเราไม่รู้ว่าเบรกมันจะไหม้ก่อนไหมห้างเนี่ยเราเบรกลงมาได้อันเนี้ยเกียร์ช่วยชะลอช่วยชุดนะครับถ้าเราติดแรงหน่วงไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเบรกเลยเนี่ยครับผมไม่ได้เบรกเลยแล้วคันเร่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องยกหมดหลีเอาลดแรงกดคันเร่งเอายกหมดบางทีมันก็จะช้าเห็นไหมให้เราหลีเอาถ้าสมมติว่าเร็วไปหน่อยเราหลีเราปรับนิดนึงเราไม่ได้ยกหมดขับง่ายเอาตรงๆผมว่าเป็นรถที่ทำมาได้ขับค่อนข้างง่ายครับเนี่ยยกคันเร่งปรับความเร็วเราไม่เหยียบมันก็ไม่ไปก็ต้องเหยียบให้มันไปหน่อยเลี้ยวก็เหมือนเลี้ยวข้างล่างเลยเหมือนวนขึ้นห้างธรรมดาแต่ระวังนิดนึงส่วนมากรถที่จะแหกก็คือเขาแหกกันทางลงเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่แหกระวังเขาแหกหน่อยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยวตัดโค้งมากแต่ว่าถ้าไหนที่เรารู้ว่ามันทำได้อยากทำก็ทำแต่ว่าในจังหวะที่เราไม่เห็นว่าอะไรจะมาเช่นอย่างเงี้ยอย่าไปทำเพย์เซฟไว้หน่อยอยู่ชิดในเลนเราอีกนิดนึงไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเลี้ยวตัดโค้งตัดโค้งอะไรเพย์เซฟไปก่อนถ้าตรงไหนทำได้ค่อยทำตรงไหนไม่มั่นใจตรงไหนคิดว่าทำไม่ได้อย่าไปทำนะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันตัดนิดหน่อยอย่างเงี้ยทำได้
เดี๋ยวลองดีให้ดูก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราขับปกติเนี่ยไม่เข้าเกียร์ต่ำเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือโหมดดีปกติอย่าทำตามนะครับอันตรายนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูสิเป็นไงกลัวปะแล้วเราก็ต้องเบรกหนักใช่เนี่ยเบรกหนักเลยเนี่ยจะบานจะทะลุแล้วเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็คือข้อเสียของเกียร์ดีต้องเบรกเยอะเนี่ยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกอันตรายครับหน่วงโหมดสปอร์ตละเราลองดูได้เลยเราจะหน่วงเท่านี้ได้ไหมสเต็ปแรกไม่พอสเต็ป2ไม่พอ3ล่ะสุดละสุดแล้วถ้ายังไม่พอคราวนี้ก็ต้องเบรกช่วยแล้วครับก็แปลว่าเราต้องใช้แรงหน่วงสูงสุดเมื่อกี้ผมยกคันเร่งแล้วผมลองดูว่าเกียร์หน่วงสูงสุดของรถคันนี้มันพอไหมไม่พอพอไม่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อมันไม่พอต้องเบรกช่วยนะครับเบรกช่วยเขาแต่ว่าลองดูครับคราวนี้มันจะไม่พุ่งไหลริ้วเห็นไหมมันจะไม่ได้แบบริ้วจนน่ากลัวเขายังช่วยเราอยู่แต่ว่าเขามีความสามารถที่จำกัดเบรกช่วยเขาด้วยแต่ไม่ควรแบบเหยียบเบรกยาวๆไปเลยใช่ป่ะคะหาจังหวะพักให้เขาหาจังหวะพักเบรกให้เขาแต่ว่าถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องใช้เนี่ยอันนี้ก็คือเบรกมาเบรกเรื่อยๆเลยถ้าสมมติว่าได้ความเร็วที่มันไม่เร็วมากละเราก็พักเบรกหน่อยนึงเคยขึ้นภูไงเราเคยเจอภูเรือทางลงมาค่ะเห็นเบรกแบบควันขึ้นเลยอ่ะใช่ๆนี่ครับหาจังหวะให้เขาพักหายใจถ้าเรารู้แล้วว่าข้างหน้ามันจะโค้งมันจะลงเราก็อย่าไปเร่งเขาเยอะเร่งไปเดี๋ยวก็ได้เบรกเนี่ยเห็นไหมพยายามหาจังหวะพักเบรกให้เขาด้วยแต่ว่าถึงจุดที่ต้องเบรกเราก็ควรที่จะต้องเบรกถ้าโค้งก็ความเร็วคงที่ถ้าสมมติว่ามันช้าเกินคลอๆไปคอไปต่อหรือถ้ายังเร็วอยู่ต้องเบรกช่วยเขาดูออกไหมว่าจะต้องเบรกเนี่ยไม่เบรกก็แหกใช่ๆอันนี้ต้องเบรกแต่ว่าเราจะเบรกน้อยลงไงน้อยลงกว่าจะดีเยอะเลยพยายามความเร็วคงที่เนี่ยซึ่งความเร็วคงที่ได้มาจากเกียร์ที่หน่วงถ้ามันเร็วขึ้นโอ้เร็วขึ้นเบรกถ้ามันมองไม่เห็นโค้งเนี่ยแล้วมันพับใกล้ๆเนี่ยก็ช้าไว้ก่อนช้าไว้ก่อนได้แล้วถ้าสมมติว่ามันช้าเกินสมมตินะช้าเกินเราก็คลายเบรกทำเป็นความเร็วคงที่ได้หรือว่าถ้ามันไม่ได้แคบมากเติมนิดได้นะสมมุติช้าเกินเป็นนี้ก็ไปท่านหน่อยนิดเดียวไปบางๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเหยียบแรงก็พุ่งกลัวอีกทางที่ดีนะครับเบรกปรับความเร็วก่อนเข้าโค้งหลีกเลี่ยงการเบรกในโค้งการเบรกในโค้งเนี่ยเบาๆไม่เป็นไรหรอกลากเข้าไปได้ฉุกเฉินก็ลากเข้าไปแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันใช้บ่อยๆหรือมันแรงเกินมันจะทำให้รถถลายออกนอกเลนได้เหมือนกันหลีกเลี่ยงการเบรกในโค้งครับเข้าโค้งด้วยความเร็วคงที่ปรับความเร็วก่อนเข้าโค้งเห็นละอ๋อโค้งนี้น่าจะต้องช้าปรับความเร็วก่อนอันนี้ผมยกคันเร่งเอาเข้าไปถ้ามันช้าเกินแอบเติมนิดนึงนิดเดียวความเร็วเนี่ยจากเมื่อกี้ผมขึ้นมา 2-3 ความเร็วเองถ้าสมมุติว่าอ๋อมันเป็นทางลงที่ไม่ได้ชันมากละมันก็จะเร็วขึ้นมาได้แล้วติดแรงหน่วงไว้เราก็ดูว่าพอหรือยังคือถ้าสมมุติว่าเราติดแรงหน่วงไว้เยอะเนี่ยเราก็ใช้การหลีคันเร่งเอาแต่ว่าถ้าแรงหน่วงเราน้อยเราก็ใช้การยกคันเร่งเอาก็ได้อันนี้ผมลดแรงหน่วงลงตอนเนี้ย
เราลงเนินที่ไม่ชันมากละเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหน่วงเยอะก็ได้เนี่ยเราก็ยกคันเร่งเอาได้มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนเราเข้าใจรถมากน้อยเท่าไหนเราเลือกที่จะบังคับมันยังไงได้หมดอยากหน่วงเยอะเหรออยากหน่วงเยอะก็ใช้กะหรี่คันเร่งเอาถ้าอยากยกคันเร่งอ่ะก็หน่วงน้อยหน่อยได้แล้วแต่การตัดสินใจของเราได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการขับรถขึ้นลงเขาด้วยรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าเอ้ยหรือว่าเป็นรถไฮบริดเอ้ยนะครับเกียร์ก็จะทำงานประมาณนี้ซึ่งหลักการถ้าเราเข้าใจรถเรารู้จักรถมันขับง่ายมากเลยครับง่ายจริงๆแค่ลบเกียร์เพิ่มความหน่วงหรือแค่กดเพิ่มความหน่วงของเกียร์อันนี้ครับมันก็จะช่วยเราเบรกแล้วจริงๆหลักการมันก็จะคล้ายๆกับรถยนต์ที่มีเกียร์ทั่วไปเลยทำความเข้าใจทำความรู้จักทำกันบ้านก่อนมาครับจะทำให้เราขับรถได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ